วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยวันนี้จะมารีแอคชั่นตัวอย่างนะครับที่เพิ่งออกใหม่เลยขยับก่อนจะเป็นพื้นที่ตรงนี้ให้ตัวอย่างดูก็เป็น The Lion King นะครับจาก Walt Disney นะถ้าเกิดใครเคยทันเนี่ยช่วงที่ผมอยู่น่าจะอยู่สักประมาณมัธยมนะครับจะทันเรื่อง Lion King ที่เป็นในรูปแบบของอนิเมชั่นการ์ตูนนะแต่ปัจจุบันทำมาในรูปแบบของภาพยนตร์นะครับก็ไม่รู้ว่าจะสมจริงขนาดไหนเนื่องจากเทคโนโลยีสมัยนั้นเนี่ยก็คงทำได้ลักษณะของ 2D นะเป็นภาพการ์ตูนแต่ปัจจุบันทำเป็นเหมือนภาพยนตร์นะครับรายละเอียดเอฟเฟกต์อะไรมันคงจะดีขึ้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยนะครับนะมารีแอคชั่นพร้อมๆกันเดี๋ยวขอตั้งภาพแป๊บนึงเปิดคลิปก่อนนะครับมาตั้งตรงนี้เลยโอเคพร้อมละลุยโอ้อันนี้ของจริงหรือว่าสเปเชียลเอฟเฟกต์แต่สัตว์นี่อนิเมชันแน่นอนครับทำได้สมจริงอู้ภูเขาสวยมากนะฉากทุ่งนานกกระยางบินใช่ไหมไม่ใช่นกกระยางอู้ภาพสวยดิสนีย์ราชาใช่ไหมนี่จะเป็นฉากสุดขลังแล้วล่ะนี่ซิมบ้าแน่นอนเท้ารอยเท้าพ่อของเขานะครับจาก The Jungle Book ภาพดีขึ้นนะว่าภาพมันสวยด้วยล่ะมีควันหมอกฝุ่นนี่ฉากนี้เลยฉากสุดประทับใจฉากสุดขังนี่ลินบาบูหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิด โอ้ขนดูขนนะครับดูสังเกตขนดีๆเวลาเขียนตรงหน้าผากน่ารักป่ะซิมบ้าผมว่าของเล่นออกมาชัวร์เนี่ยครับฉากคลาสสิกนะน้องๆลองไปดูการ์ตูนนะครับแอนิเมชันนะน่าจะประมาณเมื่อ20ปีที่แล้วฉากเนี้ยฉากสุดคลาสสิกเลยล่ะดูขึ้นน่าจะเป็นชื่อผู้ที่ให้การผลิตนะครับนะก็ไม่ค้นละว่าแต่ละคนสำคัญยังไงมีซิมบ้าตอนตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับซัมเมอร์ปี2019เดี๋ยวผมคิดว่าช่วงปีหน้าน่าจะมีตัวอย่างโผล่เพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็เกิดนะเนื่องจากมันเคยทำเป็นภาพพยนตร์การ์ตูนใช่ไหมเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วนะครับรายละเอียดคร่าวๆเนี่ยก็ใครที่เคยได้ดูก็จะจำได้นะแต่พอมาทำในรูปแบบของแอนิเมชันเนี่ยทำในรูปแบบของภาพยนตร์ที่เป็นลักษณะเหมือนไลฟ์แอคชั่นเหมือนคนแสดงอะไรแบบนี้นะความสมจริงมีมากขึ้นนะครับการเคลื่อนไหวของสัตว์นี่ก็โอ้ผมเห็นขนเขาทำมาได้ดีเลยนะยังไงก็ลองติดตามชมกันนะครับใครน้องๆที่ยังไม่ได้ดูนะลองไปดูภาพเวอร์ชั่นของการ์ตูนก่อนนะครับวันนี้ก็ซีเกนคอยรีแอคชั่นคร่าวๆจากตัวอย่างแรกที่เราได้ดูนะเพิ่งปล่อยมาเมื่อเช้าเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ